อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าพี่ตั้มวันนี้เราไปไหนกันเมืองทองเมืองทองวันนี้นะครับเรามากับเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์นะครับค่ะวันนี้เรามาที่ร้านนี้ครับนำพานะคะวันนี้ค่ะแอมแปลและสวัสดีครับผมต้องทราบมาแล้วนะครับเราอยู่ในย่านที่รวยที่สุดอยู่ในย่านที่ผู้คนมีเงินเยอะที่สุดทำไมพี่ตั้มและนี่คือเมืองทองวันนี้นะครับย่านเมืองทองนะครับเป็นย่านที่แบบหลายคนมาคอนเสิร์ตหรือว่าหลายคนจะแบบมางานช็อปงานอะไรแบบนี้ที่นี่แบบคนเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผู้คนเยอะของกินร้านเด็ดๆก็ต้องเยอะตามอย่าสีกระดาษในรอยแดงซึ่งร้านที่เราจะพาไปวันนี้ค่ะนะคะขาหมูเมืองทองไปค่ะรสชาติจะเป็นไงไปลองเลยดีเขาบอกว่าขาพี่โคตรเด็ดเลยใครบอกเขาว่าใครมีแฟนเพจแนะนำมายังไม่พอมีก๋วยจับน้ำข้นด้วยน้ำใสก็มีสวัสดีครับผมโต๊ะเล็กจังเลยครับผมหมูมึงอ้อ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 งต้องเสียงดังขนาดนี้ไหมถามใจให้ดูอาเจ้บอกว่าวันนี้นะครับเราต้องแชร์มาเลยทีเจ้ยกให้หมดร้านเลยเจ้ขนมาหมดเลยถามเจ้ว่ามีอะไรอร่อยเจ้ยิ้มมุมปากแล้วก็เดินมาเป็นพาเลทเลยนะครับเริ่มจากจานแรกนะครับขาหมูขาหมูคากิไข่ไส้มาครบนะครับตามด้วยกระเพาะปลาแบบออริจินอลครับคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูว้าวยืดแล้วด้วยความที่กระเพาะปลาแบบเป็นแบบโคตรโคตรพอกับพ่อปลาชิ้นใหญ่อ่ะเออนะยังไม่หมดหมูกรอบอีกหมูกรอบแล้วก็หมูทอดหมูทอดแล้วก็หมูทอดครับผมตามมาด้วยเผือกทอดแล้วก็ยังมีหน่อไม้จีนอันนี้ก๋วยจั๊บน้ำข้นและน้ำใสก็มาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าพี่ใช่ครับผมขอลองหาหมูก่อนเลยละกันนะชิ้วดังเมื่อหวานดีไม่ใช่อ๋ออันนั้นที่ไหนก็มีหมูคากินี่กลิ่นมันให้ตายไปข้างหนึ่งคุณผู้ชมไขมันในหนังคือแบบดีอ่ะหยุบหยับนุ่มไม่เละเกินไปลองไส้บ้างดีกว่าคากิดีมากเลยบางร้านนะขาหมูเนี่ยถ้ามันไม่เปื่อยกินแล้วมันจะสับสางแล้วมันจะไม่โล่งคอค่ะแต่อันนี้นุ่มเออนุ่มอันนี้แท้เลยขาหมูแท้ต่อข้าวหมูกรอบเห็นแล้วท้อใจหมูกรอบนะจิ้มเนี่ยจะอร่อยมากซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหืมโอ้ยกรอบหนังกรอบมากหมูกรอบอร่อยอร่อยมากหนังกรอบมากเลยอ่ะมันเค็มๆด้วยเนี่ยตรงเนี้ยกรอบเข้าปากเลยกรอบดีแพ้นี่แพ้ต่อมากระเพาะปลาได้ไปไม่ได้ได้เราละกันไปขอถ้วยแบ่งเลยไหมครับขอบคุณเจ้นะคะยาวช่างสั้นเมนูนับช่างสั้นได้ค่ะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะเจ้34 ปี34ซึ่งตอนนี้อาเจ้อายุ35เดี๋ยวนะเลยไปหลายเท่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเจ้7 โมงเช้าถึงบ่าย3 โมงถึงบ่าย3นะเปิดทุกวันทำไมไม่เจ้นั่งเก้าอี้มานั่งแล้วทำไมไม่ขายถึงเที่ยงคืนไปเลยครับไม่ได้ทำไมนะต้องเตรียมปรุงไว้พรุ่งนี้อีกต้องทอดขาหมูจนเด้งเลยแล้วถึงจะมาปรุงเด้งเหมือนหน้าเจ๊เลยเด้งใสมาดูเผือกทอดทรงเครื่องคุณผู้ชมอันนี้เผือกทอดทรงเครื่องใส่เห็ดหอมใส่ถั่วใส่ทำไมฮะไม่อร่อยใส่ให้อร่อยนะครับเป็นไงกรอบเยี่ยมแต่ครับเยี่ยมเพราะใส่เห็ดหอมใช่ไหมมันก็หอมอย่างชื่อเลยนะมาต่อด้วยเมนูกระเพาะปลานะครับจริงจริงใหญ่อันนี้ปลาที่อื่น200แต่ที่นี่100เดียวทำใจอย่างนี้เหรอเจ๊แต่ให้ครึ่งเดียวของที่อื่นไม่ให้เท่านี้เต็มถ้วยเลยคุณผู้ชมดูรายการนะครับ
ดูไว้เลยนะครับว่ามาต้องได้ไซส์นี้อร่อยแล้วต้องแชร์นะอร่อยชิ้นมันใหญ่เต็มคำอ่ะถ้ากินนี่สิเป็นโมงหมดหม้อครับหม้อเลยตามนั้นคุณผู้ชมทีนี้ข้างหน้าเราอะไรนะคะเจนี่อันนี้หน่อไม้ตุ๋นเห็ดหอมกระดูกอ่อนอ่ะชิมเลยพี่ตามแต่ทานอันนี้แล้วเราลองอันนี้แล้วแชร์อันนี้แชร์ด้วยตัวหน่อไม้เรียกว่าตัวนะตัวหน่อไม้หน่อไม้ดองอันนี้เที่ยว3วันถึงได้ขายนะหน่อไม้อ่ะนุ่มมันไม่แบบแห้งเหนียวอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเนื้อนุ่มแล้วก็หอมด้วยอร่อยดีคุณผู้ชมครับมาต่อที่ไวจับน้ำข้นตัวเส้นนี่ทำเองไหมทำเองหมดทุกอย่างน้ำมีหอมน้ำพะโล้นี่คือแบบเข้มข้นมากเพราะว่าอะไรผมไม่รู้นี่ตุ๋นยาจีน มันก็จะได้ความหอมใช่ไหมเจมหอมแบบเนาะบริษัทเนี่ยสั่งเป็นร้อยๆถุงเลยสั่งไปโดนทีแจกสิอ๋อสั่งไปแจกตบได้นะคะเจมตบได้ค่ะอนุญาตนะคะนี่กำลังติดใจน้ำซุปอยู่มันเข้มข้นนะน้ำซุปอะไรเข้มข้นแล้วก็หอมเมนูนึงเอาล่ะเลือดหมูอุ้ยหมูเด้งเด้งก่อนแล้วก็กินหอมอ่ะแบบหอมตื่นตลกทุกสายเนี่ยสรุปเลยละกันสำหรับร้านขาหมูเมืองทองค่ะพี่ตั้มสำหรับทุกเมนูนะครับที่ร้านขาหมูเมืองทองค่ะแชร์เลยแชร์มาลองกันได้ค่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางคุณผู้ชมเข้าซอยแจ้งวัฒนะ33เข้ามาอยู่ซ้ายมือห้องที่5จะมีป้ายขาหมูเมืองทองป้ายมาเลยจุดสังเกตจุดสังเกตง่ายๆคืออาเจใหญ่ไหมครับใหญ่กว่าป้ายเมืองทองคืออาเจนะคะเพราะอาเจจะคอยต้อนรับบริการลูกค้าอยู่ใช่ครับผมมากินกันคุณผู้ชมค่ะแชร์แชร์หน่อยค่ะแชร์อีกรอบครับผมแชร์กันขออีก2ครับแชร์กันสิริวัลหอยทอดผัดไทยนี่เราอยู่ข้างๆทะเลสาบเลยนะซึ่งหอยที่ร้านนี้ได้มาก็มาจากทะเลสาบด้านหลังนี่ใช่ศรีราชาอ่างศิลาชลบุรีสดมากโตนแบบสดๆมานี่หอยยังแบบกรุ๊ปกริ๊ปกรุ๊ปกริ๊ปยังไงนะแล้วถ้าหอยหลายตัวกรุ๊ปกริ๊ปกรุ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 ๊ปไปดูกันในร้านดีกว่าจ้าจ้ะกรุ๊ปกริ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกันไปไปสิริวัลหอยทอดผัดไทยคุณชมมาแล้ว2เมนูเด็ดของเรานะครับนี่คือหอยทอดนี่คือผัดไทยกุ้งสดกุ้งสดนี่คือหมายความว่ากุ้งที่ดิบๆอยู่คุณผู้ชมคือไม่เขาแบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบเพราะอะไรสดไงต้องการไม่ใช่ไม่ใช่หรอทำไมกุ้งแบบที่ไม่สุกมากมันจะมีความหวานมันจะไม่แข็งนะเมื่อถ้าสมมติกุ้งต้มสุกเลยเนี่ยมันจะแข็งมันจะแข็งนี่คือเทคนิคเขาที่จะทำให้ตัวผัดไทยกุ้งสดเนี่ยมันมีกุ้งที่มีความหวานพูดเลยว่าเปิดไม่แกะด้วยนะเราจะสังเกตที่อะไรหวานแบบหวานเลยอ่ะเฮ้ยผัดไทยเขาเหมือนมีราดซอสอะไรลงมาบนไข่ด้วยว่ะใช่ซอสผัดไทยไงกุ้งดีลองเส้นบ้างเฮ้ยลองกุ้งก่อนดิลองกุ้งก่อนไม่เอาพร้อมตัวนี้อ่ะหวานเดี๋ยวเพิ่มเป็นไรเฮ้ยเป็นเหนียวนุ่มหอมคืออะไรเหนือไปมีฟ้าไม่เข้าใจวันนี้เฮ้ยมันหอมอ่ะมันหอมแล้วเส้นมันเหนียวนุ่มเฮ้ยดีไม่ต้องปรุงเลยอ่ะผัดไทยผู้สดแชร์ด้วยปิ้งเขาไปใส่เขาใส่กูแล้วจะพูดทำไมกูจะพูดทำไมอ่ะก่อนที่หอยทอดนี่น้ำจิ้มเขาทุกที่เนี่ยมันจะมีน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มซอสพริกมีให้แต่ที่นี่เป็นน้ำจิ้มแบบใสๆมีให้อันนี้เป็นน้ำจิ้มเหมือนคล้ายน้ำจิ้มไก่บางๆไม่เหมือนน้ำจิ้มไอ้เนี่ยหมูสเต๊ะน้ำแบบอาจารย์เออให้มันเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะราดนะราดเลยราดอีกมันไม่ใช่มายากลราดอีกมันไม่ใช่เวทมนต์ราดอีกพอแล้วครับเอาพอประมาณ
หอยสดมากเลยชอบมากหอยสดกินแล้วมันหอมนะมันสดขึ้นมันดีใช่ไหมเคยปะบ่อยพอเราได้ลองริมรสปุ๊บคุณผู้ชมไม่มีความคาวมีแต่ความหอมนี่คือหอยสดนี่คือหอยที่ดีซึ่งสิริวัลหอยทอดทำได้ดีนะคะหอยทอดเนี่ยไม่คาวเลยใช่หอมกรอบอร่อยหอยเด็ดทุกตัวถือว่าดีอร่อยตามร้านสิริวัลหอยทอดผัดไทยเมืองทองใช่ใช่ได้ทางการเดินทางครับค่ะมาไงเมื่อกี้เราอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ33แล้วก็เข้ามาเรื่อยๆประมาณสัก2กิโลเมตรสองกิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวซ้ายเข้าซอยอ๋อโทษโทษโทษเมื่อกี้ไม่มีอะไรมือสังเกตบ่อน้ำซ้ายมือค่ะเป็นเหมือนทะเลสาบใช่ครับเลี้ยวเข้ามาเลยมากินครับค่ะสวัสดีครับผมอันนี้คือมหาชัยไอศครีมนะครับผมใช่แล้วครับผมซึ่งวันนี้เราจะกินคนละถ้วยไปเลยคนละถ้วยเอาไอศกรีมไข่แข็ง2ถ้วยค่ะถ้วยแรกใส่อะไรใส่ข้าวโพดข้าวเหนียวนั่นแหละ2อย่างจัดไปครับผมไข่แข็งอีกถ้วยนึงนะคะข้าวโพดถั่วเหลืองเผือกหอมมากรอกินแล้วหรอน้ำหอมที่ฉีดมาเนี้ยใช่ไอติมไข่แข็งอร่อยๆๆหอมหอมกะทิอ่ะแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าไอติมไข่แข็งเนี่ยคือเขาจะใส่ไข่ดิบลงไปใช่แล้วและด้วยความที่เย็นจัดของไอศกรีมเนี่ยมันจะทำให้ไข่ดิบๆเนี่ยไข่แดงเนี่ยมันสุกแล้วก็เนื้อเนียนนวลไปกับด้วยมันจะแบบมีความมันมันเค็มเค็มอยู่ดีมาลองไข่กันดีกว่ามาเป็นไข่เลยไข่โอ้ยพึ่งพึ่งพึ่งเป็นไงพี่ตั้มหลายคนถามว่าคาวไหมคาวไหมมีคนถามเยอะมากว่าเฮ้ยกินได้เหรอไข่ดิบดิบไม่คาวมันคือรสชาติติ่มเลยเว้ยแล้วมันหอมเพราะว่าถ้าคาวเนี่ยจะเป็นวัวนะครับพี่โอดับฟิวคาวัวอุ้ยตายตายตายฮะมองกล้องหน่อยครับขอใกล้ๆครับผมชื่ออะไรครับแอนจี้ค่ะทำไมน่ารักครับค่ะขอมาดูครับไปทำอะไรกันอะเมื่อกี้ไม่เห็นจะน่ารักเลยลูกขาแซ่บเขามีอะไรที่ดีกว่าแอมแปร์นอกจากสาวกว่าเด็กกว่าหน้าขาวกว่าดูใสกว่ามีอะไรที่ดีกว่ามึงไม่มีอะไรดีเลยจากที่มึงพูดเนี่ยสรุปนะฮะค่ะไอศกรีมมหาชัยเมืองทองอร่อยต้องเช่ปิ๊ง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 จะปิ๊งทุกรอบเลยใช่ไหมมาแล้วนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองทอง45 45มาจากอะไรมาจากชื่อแฟต45เลขแฟต45เขามีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่43ใช่อันนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวแฟต43ใช่เปล่าชื่อ45เหมือนกันแพงวะมันอร่อยนะสัมผัสแรกที่เข้าไปอร่อยคืองี้คุณผู้ชมเขาย้ำว่าไม่ต้องปรุงนะมันเผ็ดนะมันเผ็ดพริกเขาหอมมากพริกเขาหอมมากแล้วตอนเนี้ยแม่งเผ็ดมากแต่แม่อร่อยมากเลยคือรสชาติดีแบบกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงจริงๆใช่เผ็ดอ่ะหมูก็นุ่มดีบอกว่ากินเผ็ดแล้วมาดับเผ็ดด้วยขนมถ้วยมันดูเหมือนจะอร่อยเลยอ่ะแค่หอมดีเหรออแพ้เลยขนมถ้วยมองกล้องไหนเนี่ยตอนนี้อร่อยมากแนะนำไปดีกว่าเส้นทางการเดินทางพูดเลยเดี๋ยวกูจะอึเข้ามาที่แฟลตเมืองทองนะคะอยู่ตรงโซน C5 อยู่ด้านล่างของตึกเลยนะคะสังเกตง่ายๆมีป้ายอยู่บนแฟลตเลยว่า C5 ใช่แล้วก็เดินเข้ามาหาที่จอดเราเองถูกต้องแชร์ครับผมแชร์ค่ะปิ๊ง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 Thank you.
ยอดผักเมืองทองหรือยอดผักเมืองทองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมร้านนี้เขาล่ำลือกันว่าน้ำราดหน้าเนี่ยสดแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์ทำไมอ่ะมันแบบมันเหนียวมันนุ่มมันหอมจริงใช่ร้านนี้คือร้านหน้าร้านผักเมืองทองแฮะไปยอดผักเมืองทองนะครับผมเพราะว่าอยู่เมืองทองที่อยู่ตรงหน้าเรานี่นะคะชื่อเมนูว่ายอดผักเมืองทองด้านหน้ายอดผักใส่ไข่ใช่แล้วแต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โอเคไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นผัดซีอิ๊วนะครับเส้นหมี่เราจะชิมประจานเลยใช่ไหมใช่แล้วคือที่ร้านเนี่ยจะมีจังหวะตลอดจะมีจังหวะตลอดก่อนถามว่าต้องปรุงไหมนิดนึงลองชิมหมูก่อนราดหน้านะคะโอ้โหหมูชิ้นใหญ่นะอืมแล้วก็หมักด้วยรู้ได้ไงไปอยู่หลังครัวมา มันเหมือนมันหมักกับพริกไทยมาอืมเฮ้ยหมูก็นุ่มจริงเฮ้ยหมูนุ่มมากหมูนุ่มแล้วหอมด้วยหัวนึกถึงอะไรรู้ไหมบาร์บีคิวหมูหน้าโรงเรียนที่แบบเสียบไม้อ่ะเออนี่ไม้ละ5บาทนะเออมันนุ่มๆอย่างนั้นแจ่ค่ะดีเดี๋ยวลองเส้นของน้องแอปแปะก่อนเลยค่ะได้ผัดซีอิ๊วเนี่ยจะมีความแบบหอมกระทะมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นไม่ไหม้นิดๆอ่ะหอมนวลเนียนนุ่มตลอดเวลาเอาอย่างนี้ตลอดเวลามากินกันคุณผู้ชมเส้นทางการเดินทางครับเข้าจากแจ้วแฮซอย33เข้ามาซ้ายมือจากปากซอยประมาณสัก500เมตรฮะเอาไง300หรือ500 300 350แล้วกัน400แล้วกันกันเองอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเจนเลยนะคะป้ายใหญ่ๆยอดผักเมืองทองค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณรถยนต์ Chevrolet Trail Blazer คันนี้ครับคันนี้ด้วยที่พาเรามาหาของกินในย่านของเมืองทองธานีครับผมต้องค่ะแล้วบอกเลยนะว่ารถ Chevrolet เนี่ยนะคะดีไซน์ภายในของเขาเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์ที่ดูหรูหรามากๆพี่ตาเท่มากชอบมากเลยนั่งสบายขอสักคันได้ไหมครับ2คันละกันหนูอีกคนเออนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับผมทาง YouTube พิมพ์ว่าบักกะบูทีวีแฟนเพจบักกะบูทีวีเดี๋ยวแฟนเพจอร่อยต้องแชร์และ www.bakkabu.tv นะครับเพราะว่าวันนี้ต้อมสั้นและแอมแปค่ะขอลาไปก่อนตัวจะไม่เกรียมไปมากกว่านี้ค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้ว